ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่3สวรรณ3ตำนานคนกตัญญูเมตตาบารมีความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรกำเนิดสุวรรณสามเมื่อดาบทและตาปิสณีทั้งสององค์นั้นบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันโดยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านนั้นสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาตาปิสณีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและตาปิสณีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ท้าวสกเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองนั้นเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกขุนละบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับปฏิบัติขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกขุนละบัณฑิตได้สดับคำของท้าวสกจึงได้กล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรือนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรท้าวสกตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาตาปสินีเวลานางมีฤดูทุกกุลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้ท้าวสกะนมัสการทุกกุลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกุลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลานางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10 เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทดาปสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่ซอกเขาแล้วขึ้นสู่ยอดบรรพตประดับด้วยดอกไม้หลากสีแล้วฝนหรดาและมโนศิลาประให้เป็นเม็ดที่นราธแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16 ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้